สวัสดีครับสำหรับพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านของเราเนี่ยผมเข้าใจว่าหลายท่านเนี่ยคงได้รู้จักกับตัว Product ที่เป็นตัว Instant On Access Point ไปแล้วจริงๆต้องเรียนว่าผลการตอบรับสำหรับโซลูชันที่เป็นตัว Instant On เนี่ยได้รับตอบรับดีมากนะครับยอดขายของตัวผลิตภัณฑ์ตัว Access Point ของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงฟีดแบ็กที่กลับเข้ามาจากตลาดจากการที่ได้คุยกับพาร์ทเนอร์หลายๆท่านแล้วก็ลูกค้าหลายคนที่ได้เอาไปลองเล่นจริงๆแล้วเนี่ยก็โดยส่วนตัวผมเองด้วยที่ผมก็ได้เอาโปรดักต์ตัวนี้เนี่ยกลับไปทดลองใช้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราพบว่าไอ้ตัวโปรดักต์ที่เป็นตัว Instant On Wi-Fi เนี่ยมีจุดเด่นเยอะแยะเลยนะครับเราเปิดตัวมาปีกว่านะครับสำหรับตัว Instant On Access Point จุดหนึ่งที่คิดว่าอาจจะเป็นส่วนที่เราสามารถเติมเต็มได้เนี่ยก็คือว่าเรายังไม่มีพอร์ชั่นที่เป็น instant on แล้ว manage หรือบริหารจัดการเนี่ยร่วมกับตัว access point แล้วเป็น system เดียวกันนะครับเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเราก็เลย launch ตัว product ตัวใหม่ประมาณช่วงเดือนก่อนจะช่วงโควิดนะครับเรา launch product ตัวใหม่ของเราออกมาก็คือตัว instant on switch คุณสมบัติเด่นๆเยอะแยะเลยครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าทั้งหมดมันจะรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับ solution ตัว instant on access point นะครับก่อนที่ผมจะไปพูดถึงรายละเอียดข้างในนะครับวันนี้ท็อปปิกที่เราจะมานั่งคุยกันเนี่ยก็คือว่าทำไมเราถึงต้องมีโซลูชันในลักษณะที่เป็นแบบ Instant On นะครับ Instant On โดยตรงตามชื่อมันอยู่แล้วก็คือว่าคือมันใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงประโยชน์ออกมาเพื่อจะไปเสริมธุรกิจของลูกค้าเราเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดนะครับเราอยากจะใช้ Wireless เราได้ใช้นะครับเราอยากจะใช้ Wireline เช่นเดียวกันเราจะได้ใช้นะครับแล้วก็ได้ใช้แบบมีคุณภาพด้วยเรามาดูว่าพอมันเป็นโซลูชันแบบรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็นยังไงเสร็จแล้วผมจะไปพูดถึงตัว product ตัว switch โฟกัสลงไปสักนิดหนึ่งเราไปดูโมเดลดูรุ่นดูคุณสมบัติของตัวฮาร์ดแวร์มันเสร็จแล้วเราก็ไปดูคุณสมบัติตัวซอฟต์แวร์ด้วยหลังจากนั้นมาดูเรื่องของวอร์แรนตีนะครับแล้วก็สุดท้ายมาดูเรื่องของราคาอันนี้คือท็อปิกคร่าวๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากเซสชันนี้เนี่ยจริงๆก็เราส่งลิสต์ออกไปเนี่ยปริมาณคนที่เข้ามาเนี่ยเราค่อนข้างเลือกว่าเป็นคนที่จริงๆใกล้ชิดกับเรามากนะครับถ้ามีคำถามอะไรเนี่ยถามเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าถ้ามีข้อเสนอแนะอย่างไรก็แล้วแต่หลังจากที่ได้ลองเอาตัว Instant On ไปเสนอให้กับลูกค้าแล้วผลตอบรับเป็นยังไงฟีดแบคในการใช้เป็นยังไงเนี่ยตอบกลับมาได้เลยนะครับถามว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราคุยกันถึงเทคโนโลยีนะครับที่เป็นเทคโนโลยีที่คุยกันเยอะในฝั่งที่เป็น SMB เนี่ยเราคุยเรื่องอะไรกันบ้างหลักๆเรื่องแรกเนี่ยเราพบว่าถึงแม้ว่าเราจะผ่านวิกฤตเรื่องโควิดมาช่วงนี้เนี่ยเป็นอยู่ในช่วงที่ธุรกิจกำลังฟื้นตัวนะครับแต่อยากจะบอกว่าเรื่องของการใช้จ่ายในมุมของการพัฒนาระบบไปข้างหน้าไม่ได้หยุดนะครับหลายๆองค์กรผมเห็นอย่างเช่นโรงแรมหรือว่าคลินิกเล็กๆเราเห็นเลยว่าหลังจากที่เขากลับมาเปิดใหม่เนี่ยเขาต้องการที่จะสร้างจุดแตกต่างของหน่วยงานของโรงแรมของธุรกิจของเขาโดยการที่เขาโฟกัสไปที่การที่เขาจะใช้ IT เนี่ยมาช่วยเสริมทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยแตกต่างไปนะครับหลายโรงแรมที่เป็นบูติกโฮเทลนะครับติดต่อเข้ามาแล้วก็ขอทดสอบตัว Instant On สาเหตุเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีปัญหามากว่าตัว Wireless ที่เขาใช้อยู่เดิมเนี่ยมันไม่เสถียรลูกค้าใช้แล้วเนี่ยคอมเพลนเยอะมากเขาทดสอบขอยืมตัว Instant On เนี่ยไปทดสอบตอนช่วงโควิดแล้วผลตอบกลับมาเนี่ยค่อนข้างดีว่าเออใช้แล้วมันเสถียรนะคลื่นเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปได้ในทุกส่วนที่เราออกแบบเอาไว้กลายเป็นว่าโควิดมันไม่ได้ทำให้เขาหยุดที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงระบบเขาขึ้นไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขามองพร้อมกันก็คือว่าหลังจากที่เขาเปิดระบบให้มันเสถียรมากขึ้นนะครับให้มันมีความแรงตัวสัญญาณครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นเนี่ยจุดที่เขากลัวก็คือว่าแล้วระบบของเขาเนี่ยจะมีเรื่องของความปลอดภัยดีอยู่หรือเปล่าเขาต้องการลงทุนระบบใหม่แล้วเป็นระบบซึ่งมีเรื่องของความปลอดภัยด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขายังสามารถที่จะดูแลระบบนั้นได้อย่างมีเสถียรภาพไหมหรือว่าถ้าระบบมันครอบคลุมทุกพื้นที่มีความปลอดภัยเขาต้องไปจ้างเจ้าหน้าที่พิเศษมาเพื่อจะมาดูแลเรื่องนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเขาต้องซื้ออุปกรณ์เน็ตเวิร์กใหม่แล้วเขาต้องจ้างเจ้าหน้าที่ใหม่ด้วยเพื่อจะมาดูแลระบบนี้เนี่ยเขาคงไม่ไหวนะครับทำยังไงจะใช้เจ้าหน้าที่ท่านเดิมหรือว่าปริมาณเจ้าหน้าที่เท่าเดิมที่จะดูแลระบบนี้ได้หลายๆคนก็เริ่มถามเข้ามาว่าแล้วทางตัว Instant On เนี่ยที่เรากำลังจะออกตัว Switch เนี่ย
เราจะบริหารจัดการตัวสวิตช์ผ่านโมบายแอปได้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าการบริหารจัดการพวกไวเลสเนี่ยลูกค้าค่อนข้างคุ้นเคยกับการบริหารจัดการมันผ่าน GUI นะครับแต่พอมาพูดถึงตัวสวิตช์จะบริหารจัดการสวิตช์ผ่าน GUI ลูกค้าฟังแล้วมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยกันนะครับในช่วงก่อนหน้านี้แต่สิ่งนึงที่เราเห็นเลยก็คือว่าลูกค้ามองว่าการที่เขาจะใช้ต่ายต่อไปต่อยเนี้ยนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่ว่า IT จะมาเป็นระบบซัพพอร์ตของเขาแต่เขามองว่าตัว IT เนี่ยจะต้องเป็นส่วนช่วยที่ทำให้เขาเพิ่มโอกาสทางด้านธุรกิจใหม่ๆนะครับระบบตัว Wi-Fi ระบบตัวสวิตช์ตัวใหม่เนี่ยมันจะต้องซัพพอร์ตกับธุรกิจในอนาคตครับเขาเริ่มมองว่าถ้าเขาต้องการจะทำพวกเทเลคอนเฟรนซ์ต้องการจะทำพวกที่เป็นวิดีโอออนดีมานด์หรือต้องการจะใช้อุปกรณ์ที่เป็นพวก IoT เข้ามาในระบบเช่นหลายๆที่ที่ผมไปคุยมาเนี่ยเขาเริ่มมองว่าเขาจะติดตั้งกล้องวิดีโอที่เป็นแบบ IP กล้องวิดีโอวงจรปิดที่เป็น IP เดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิด IP เนี่ยเราราคาอุปกรณ์เนี่ยถูกลงมาเยอะเดี๋ยวนี้บางทีตัวหนึ่งไม่ถึงพันเนี่ยเริ่มซื้อได้แล้วถ้าเราต้องการแผ่นทิวซูมก็พันนิดๆกลายเป็นว่าอุปกรณ์พวกนี้เข้ามาเนี่ยมันจะมีความปลอดภัยหรือเปล่าหรือรวมไปถึงทำยังไงเขาถึงจะสามารถตรวจสอบสถานะได้ว่าตอนนี้เนี่ยในเน็ตเวิร์กของเขาเนี่ยคนใช้งานเป็นปริมาณเยอะหรือน้อยแต่ละคนใช้แอปพลิเคชันยังไงบ้างเพื่อที่จะมองเห็นเทรนด์ครับว่าคนที่เข้ามาใช้เน็ตเวิร์กของเขารวมไปถึงลูกค้าของเขาที่อยู่ในระบบเนี่ยตอนนี้เขาต้องการอะไรจากอินฟราสตรักเจอร์เขาใช้แอปอะไรกันเยอะวิดีโอเขาดูแบบไหนผมยกตัวอย่างนะครับเช่นถ้าสมมติผมทราบว่าคนที่มาพักในโรงแรมของผมเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ Netflix ส่วนใหญ่ใช้วิดีโอออนดีมานด์ยี่ห้อไหนผมอาจจะทำโปรโมชั่นร่วมกับวิดีโอพวกนั้นก็ได้ถูกไหมครับเพื่อจะโปรโมทโรงแรมของผมออกไปพวกนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราจะเอา IT เนี่ยมาเพื่อช่วยในด้านของเทรนด์เทคโนโลยีนะครับคำถามข้อแรกครับจากที่ผมเล่ามาตอนแรกอะไรที่จะที่เรามองว่าเป็นเรื่องของเทรนด์ของเทคโนโลยีที่ตอนนี้เนี่ยธุรกิจ SMB กำลังมองอยู่ครับข้อแรกก็คือว่าเทรนด์เทคโนโลยีที่มองก็คือว่า1เขากำลังจะเปลี่ยนตัวอุปกรณ์นะครับเขามีบัดเจ็ตที่จะใช้จ่ายเขาไม่ได้จะตัดบัดเจ็ตพวกนั้นทิ้งนะครับเห็นชัดแล้วก็สนใจเรื่อง security นะครับต้องการที่จะใช้ระบบคลาวด์เนี่ยเข้ามาบริหารจัดการระบบเครือข่ายของเขาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแต่คำถามก็คือว่าแล้วธุรกิจมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีข้อจำกัดอะไรไหมนะครับที่ทำให้การ implement ระบบพวกนี้เนี่ยมันดีเลย์ออกไปมันช้าออกไปอย่างแรกก็คือว่าหลายๆที่เนี่ยไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยเรามีระบบแบบนี้อยู่แล้วเรามีระบบแบบนี้กันแล้วหลายๆที่ยังไม่ทราบเลยด้วยครับว่าอุปกรณ์ที่เป็น wirelessยังไม่สามารถอุปกรณ์ไวเลสที่เป็นแบบ SMB นะครับสามารถที่จะบริหารจัดการแบบที่เป็น centralized management ได้หลายคนเนี่ยซื้ออุปกรณ์ตัว access point ไปแล้วหวังว่าจะสามารถบริหารจัดการผ่าน central management คือตรงกลางได้แต่พอศึกษาลงไปลึกๆซื้อตัว access point มาเสร็จเรียบร้อยติดเรียบร้อยเลยตัวไวเลสบอกว่าถ้าอยากจะบริหารจัดการผ่านตรง center เนี่ยคุณต้องไปซื้อตัว cloud gateway มาด้วยถึงจะบริหารจัดการผ่านเซ็นเตอร์ได้ซื้ออุปกรณ์เพิ่มไม่พอบางยี่ห้อบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะต้องจ่ายค่า subscription ถึงจะสามารถทำได้ผมมองว่าถ้าในสำหรับธุรกิจที่เป็นแบบองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยการจ่าย cloud subscription โอเคครับอยู่ในบัดเจ็ตที่เป็นไปได้แต่สำหรับธุรกิจ SMB เนี่ยการที่ผมจะต้องไปจ่าย subscription รายเดือนเพื่อที่จะได้ฟีเจอร์เรื่องการทำ management เนี่ยมันอาจจะไม่แฟร์นักสำหรับธุรกิจนะครับอย่างที่สองก็คือว่าถึงแม้ว่าจะมีบัดเจ็ตแต่เราอยากจะใช้บัดเจ็ตให้คุ้มกับประสิทธิภาพของมันครับเราจะไม่ซื้ออุปกรณ์อะไรที่เราคิดว่าซื้อมาแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจนะครับเพิ่มอุปกรณ์ไปเสร็จเรียบร้อยอย่างที่ผมเล่ามันจะมีปัญหาเรื่อง security หรือเปล่า bandwidth เราเพิ่มสูงขึ้นประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันมันก็เป็นช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัยนะครับธุรกิจหลายๆที่เริ่มมองว่าเอากล้อง CCTV เข้ามาเอาอุปกรณ์ IoT เข้ามาหรือแม้แต่พวกโทรทัศน์ที่เป็นสมาร์ททีวีนะครับเป็นวิดีโอออนดีมานด์ไปถึงห้องพวกนี้มันจะสร้างปัญหาเกี่ยวกับระบบธุรกิจที่ทางด้าน security หรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายทำยังไงถึงจะทำให้ปริมาณเจ้าหน้าที่เท่าเดิมหรือในอนาคตมันอาจจะลดลงได้ซ้ำสามารถดูแลบริหารจัดการเน็ตเวิร์กแบบนี้ได้ผมคิดว่าคู่ค้าของอารูบ้าหลายคนนะครับที่เป็นรีเซลเลอร์เนี่ยเข้าไปช่วยซัพพอร์ตลูกค้าเราดีอยู่แล้วคำถามก็คือว่าโซลูชันของเราอันใหม่เนี่ยจะไปช่วยซัพพอร์ตคู่ค้าของเราแล้วก็ลูกค้าของเรา
เรื่องนี้ได้ดีขึ้นด้วยหรือเปล่าอารูบ้าก็เลยออกตัวอุปกรณ์ตัวใหม่ครับเป็นตัว Instant On Switch นะครับชื่อเลขรุ่นของมันก็คือ1930ถ้าพูดถึงตัวเลขรุ่นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จัก Switch ก่อนหน้านี้ของอารูบ้าที่เป็นรุ่น 1920S ที่เป็นตระกูลตัว SMB ของเราเหมือนกันตัวนี้เป็น1930ก็คือเป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อจะเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นใหม่ของตัว 1920S คุณสมบัติเด่นก็คือว่ามันจะรวมเป็นเนื้อเดียวกันครับกับตัวอุปกรณ์ที่เป็นตัว Wireless Access Point โดยการที่บริหารจัดการเนี่ยผ่านซิสเต็มตัวเดียวกันก็คือตัว Instant On Application ที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือหรือว่าจะผ่านตัว Instant On Cloud Serviceแล้วก็เข้าไปบริหารจัดการผ่านหน้าเว็บพอร์ทัลบนโน้ตบุ๊กก็ได้เช่นเดียวกันจุดเด่นของมันอีกอย่างนึงก็คือว่าลักษณะในการกำหนดในการสร้างตัวไวเลสแล้วก็ตัวไวไลน์เนี่ยจะเป็นแบบเดียวกันครับมองในมุมที่ว่าลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะใช้ระบบเน็ตเวิร์กแบบไหนมันจะไปสร้างแบบนั้นให้เวลาที่เราสร้างตัว Wi-Fi ขึ้นมามันไปปรากฏในทุกๆ Access Point เช่นเดียวกันสำหรับการสร้างวงเน็ตเวิร์กที่เป็นแบบไวไลน์มันจะไปปรากฏบนตัวสวิตช์ทุกๆตัวเช่นเดียวกันแล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยทำโดยอัตโนมัติก่อนหน้านี้เวลาที่เราสร้างตัวระบบไวเลสเสร็จเรียบร้อยตอนที่ตัวสวิตช์ยังไม่เป็นเนื้อเดียวกันผมต้องไปสร้างเน็ตเวิร์กที่เป็นไวร์ไลน์สำหรับบนตัวสวิตช์เนี่ยให้มันมารองรับการเชื่อมต่อของไวเลสแล้วถึงจะใช้งานได้แต่ด้วยโซลูชันตัว Instant On ผมสร้างเน็ตเวิร์กครั้งเดียวมันจะไปปรากฏทั้งไวร์แล้วก็ไวเลสให้ผมโดยอัตโนมัติแล้วก็ปรากฏทุกตัวด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราบริหารจัดการทั้งสองซิสเต็มพวกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเราสามารถมองผ่านมองทะลุได้ทั้งฝั่งที่เป็นไวร์ไลน์แล้วก็เป็นไวร์เลสผ่านหน้าแอปพลิเคชันเดียวกันนะครับการติดตั้งก็ง่ายเหมือนเดิมด้วยตัวโมบายแอปผมสามารถติดตั้งได้ทั้งฝั่งไวร์เลสแล้วก็ไวร์ไลน์บนหน้าจอเดียวกันนอกเหนือไปจากเรื่องของความง่ายที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับเรื่องของการอัปเกรดตัวซอฟต์แวร์แล้วก็เฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่ๆอันนี้อัปเกรดผ่านคลาวด์เช่นเดียวกันง่ายเช่นเดียวกันเราไม่ต้องไปโหลดตัวซอฟต์แวร์เป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่เข้าไปบนตัวอุปกรณ์ไปทีละตัวไม่จำเป็นแล้วนะครับสามารถทำผ่านตัวระบบคลาวด์ได้ทั้งหมดหลายๆคนบอกว่าอุปกรณ์เน็ตเวิร์กทำไมเราจำเป็นจะต้องไปอัปเกรดเฟิร์มแวร์แต่ตอนนี้เราพบแล้วครับว่าฟีเจอร์ใหม่ๆที่เราออกมามันจะออกมาเรื่อยๆถ้าเราไม่อัปเกรดตัวฮาร์ดแวร์ของเราเนี่ยให้มันพร้อมรองรับฟีเจอร์ตัวใหม่ของเราตัวฮาร์ดแวร์ของเราจะเริ่มมีปัญหางั้นการอัปเกรดเฟิร์มแวร์บนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายจึงไม่ใช่เรื่องที่ใหม่อีกต่อไปนะครับเราสามารถทำมันได้เรื่อยๆโดยที่เราสามารถลดผลกระทบที่จะเกิดกับการให้บริการให้น้อยที่สุดเรื่องของการมอนิเตอร์เรื่องของการจัดการอุปกรณ์เวลาที่มีอุปกรณ์ใหม่ๆเข้ามาในระบบเราสามารถมอนิเตอร์มันได้เราดูได้เลยว่าในเน็ตเวิร์กของเรามีอุปกรณ์สวิตช์อยู่กี่ตัวมีอุปกรณ์ access point อยู่กี่ตัวพวกนี้ดูในระบบได้ทั้งหมดสถานะดูได้ทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับการบริหารจัดการเช่นเดียวกัน config ประมาณสัก 6-70% ของตัวสวิตช์ที่เป็นพื้นฐานเนี่ยเราสามารถบริหารจัดการผ่านตัวโมบายแอปได้เลยโอเคกำลังจะถึงช่วงของคำถามอีกแล้วนะครับสำหรับคำถามข้อต่อไปครับคำถามก็คือว่าตัว Instant On Mobile App เนี่ยสามารถที่จะ manage ทั้งไวร์แล้วก็ wireless แบบเป็น unify ได้ใช่หรือไม่ก็คือข้อ A นะครับถ้าอย่างนั้นเราลองมาดูตัวฮาร์ดแวร์สักนิดหนึ่งดีกว่านะครับเรามาไฮไลท์ตัว1930สักนิดหนึ่งตัวโมเดล1930นะครับในปัจจุบันเนี่ยเราออกมาตอนนี้จำนวนพอร์ตมีอยู่3ปริมาณนะครับก็คือมีรุ่นที่เป็น8พอร์ตมีรุ่นที่เป็น24พอร์ตแล้วก็รุ่นที่เป็น48พอร์ตนะครับโดยที่เป็น8พอร์ต24แล้วก็48ที่ผมพูดถึงอันนี้คือพอร์ตที่เป็นความเร็ว1กิกที่เป็นคอปเปอร์คือเป็น UTP นะครับแต่นอกเหนือพอร์ตที่เป็นคอปเปอร์ความเร็ว1กิกะบิตเปอร์เซกแล้วเนี่ยเรายังมีพอร์ตเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะครับอย่างรุ่นตัวที่เป็น8พอร์ตเนี่ยเราจะมีพอร์ตที่เป็นตัวไฟเบอร์ความเร็ว1กิกมาให้อีก2ช่องนะครับแต่ว่าต้องเอาตัวทรานซีเวอร์มาเชื่อมข้างหน้านะครับถึงจะได้เป็นไฟเบอร์อันนี้ก็คืออาจจะเป็นในบางกรณีที่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะติดตั้งอุปกรณ์ไกลกันแล้วก็มีไฟเบอร์เดิมใช้อยู่แล้วหรือระยะทางเนี่ยไกลเกินที่ตัว UTP จะไปถึงเราจะใช้เป็นไฟเบอร์เรามีพอร์ตไฟเบอร์มาให้สำหรับรุ่นที่เป็นตัว48แล้วก็24พอร์ตเนี่ย
เรามีตัวพอร์ตไฟเบอร์มาให้4พอร์ตซึ่งความเร็วของตัวพอร์ตไฟเบอร์4พอร์ตนี้เนี่ยมีความเร็วให้เลือกก็คือเป็น1กิกหรือ10กิกอยู่ที่ตัวทรานซีเวอร์ที่เราใส่เข้าไปถ้าเราใส่ทรานซีเวอร์1กิกมันจะกลายเป็น1กิกถ้าใส่ทรานซีเวอร์10กิกความเร็วมันจะกลายเป็น10กิกนะครับฟีเจอร์ของตัวสวิตช์เป็นแบบสมาร์ทแมเนจนะครับแล้วก็เป็นแบบเลเยอร์2 plus ก็คือเราทำเบสิกเลเยอร์3ได้แล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับเรื่อง security อย่างเช่นเรื่องการทำพวก app attack protection พวกเรื่องการทำ DHCP snooping หรือแม้แต่ฟีเจอร์การทำ loop protection ก็สามารถทำบนตัวสวิตช์ได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของวารันตีเดี๋ยวผมจะลงลึกลงดีเทลในสไลด์ที่อยู่ช่วงท้ายๆนะครับที่พูดเกี่ยวกับเรื่องประกันแต่ตัวสวิตช์ของเรามีลักษณะการรับประกันที่แตกต่างไปจากตัว Access Point ตัว Access Point เนี่ยเรารับประกันตัวฮาร์ดแวร์1ปีแต่สำหรับตัวสวิตช์เป็น Limited Lifetime Warranty นะครับรับประกันตัวฮาร์ดแวร์แบบ Limited Lifetime เดี๋ยวตัวรายละเอียดผมจะพูดในตอนหลังนะครับนอกเหนือจากโมเดลที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับตัว8พอร์ตตัว24แล้วก็ตัว48พอร์ตที่เป็น UTP เนี่ยก็คือว่าเราให้เลือกได้ทั้งแบบที่เป็น POE แล้วก็เป็น non POE นะครับโดยในฝั่งที่เป็นตัว24พอร์ตเนี่ยมันจะมีให้เลือกเป็น low power กับเป็น high power ด้วยนะครับก็กลายเป็นตัว8พอร์ตเรามี POE non POE ถูกไหมครับตัว24พอร์ตผมมีแบบ non POE มี low power POE มี high power POE นะครับแล้วก็ตัว48พอร์ตก็มีแบบ non แล้วก็48พอร์ตแบบ POE นะครับฟีเจอร์นะครับสำหรับตัว Instant On Switch นะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของการบริหารจัดการถ้าเรามองบริหารจัดการแบบในมุมที่เป็นการบริหารจัดการแบบง่ายๆนะครับเราก็บริหารจัดการมันผ่านตัวแอปพลิเคชันที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือหรือเราจะบริหารจัดการมันผ่านตัวคลาวด์ของ Instant On ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการจะไปบริหารจัดการบางฟีเจอร์ในเชิงลึกที่มันอาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยในการคอนฟิกผ่านตัวแอปพลิเคชันตัวโมบายแอปตัวนี้เราสามารถ convert ตัวสวิตช์ให้มันกลายเป็นแบบ local management ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วพอเรา convert เสร็จฟีเจอร์ในการบริหารจัดการลึกๆเช่นเรื่องของการทำ access control list ก็จะสามารถทำได้ฟีเจอร์ในการ config เรื่องเกี่ยวกับตัว layer 3ก็จะสามารถทำได้เช่นเดียวกันผมพูดถึงปริมาณพอร์ตไปแล้วนะครับแล้วก็การ config ที่แต่ละพอร์ตเราสามารถเลือกพอร์ตได้ว่าแต่ละพอร์ตเนี่ยมันจะปล่อย POE ในลักษณะแบบไหนนะครับอันนี้สามารถคอนฟิกได้เช่นเดียวกันนะครับรองรับเรื่องของการทำ user authentication ในโหมดที่เป็นแบบ .1x แล้วก็สามารถไปคอนฟิกตัว ACL นะครับใส่ไปในแต่ละพอร์ตได้นะครับถ้าเราลองเปรียบเทียบตัวสวิตช์1930นะครับกับสวิตช์รุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็นสำหรับตลาด SMB Coruba นะครับก็คือรุ่น 1920Sจะเห็นได้ว่าเรามีเลขรุ่นที่เป็นในลักษณะพอร์ตปริมาณพอร์ตเนี่ยตรงๆกันเลยนะครับก็คือตัว 1920S เนี่ยจะมี8พอร์ต1930ก็มี8พอร์ตเช่นเดียวกันมี24มี48ก็มีเช่นเดียวกันจุดที่แตกต่างกันก็คือว่าในรุ่น 1920S ที่เป็น24พอร์ตเนี่ยมันจะมาพร้อมกับพอร์ต SAP 2พอร์ตในขณะที่เป็น1930เนี่ยมันจะมาพร้อมกับพอร์ต SAP 4พอร์ตอันนี้คือความแตกต่างนะครับในรุ่นของฝั่งที่เป็นตัว POE เนี่ยแทบจะแมปรุ่นกันตรงๆเลยปริมาณ power ที่เป็นแบบ high power ในรุ่น24พอร์ตแล้วก็ low power ในรุ่น24พอร์ตก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่า power ที่เราให้มาบน POE ที่เป็น low power เนี่ยสูงกว่านิดหน่อยแต่จุดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนสำหรับตัว1920กับตัว1930ก็คือว่า1930เนี่ยเป็นโมเดลที่เป็น instant on ตัวใหม่ของเราซึ่งสามารถบริหารจัดการร่วมกับโซลูชันที่เป็นตัว wireless ผ่าน mobile appได้แบบเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอันนี้จะทำให้เราบริหารจัดการง่ายขึ้นอีกเยอะเลยหลายๆคนที่เคยดูเดโมตัวเซสชันนี้ไปแล้วทุกคนจะพบว่ามันง่ายมากจริงๆครับแล้วก็ถ้าหลายๆคนยังไม่เคยดูเดโมเนี่ยในเว็บเรามีเดโมตัวเซสชันอันนี้เอาไว้สามารถเข้าไปดูได้นะครับเราลองสเต็ปไปอีกนิดนึงครับเราพูดถึงตัวฮาร์ดแวร์ไปแล้วนะครับเราพูดถึงฟีเจอร์ตัวซอฟต์แวร์ไปแล้วพอสมควรนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของตัววารันตีกันสักนิดหนึ่งวารันตีของตัว Instant On Switch แตกต่างจากตัว Instant On Access Point ครับสำหรับตัว Instant On Switch Hardware Warranty เนี่ยจะเป็นแบบ Limited Lifetime Warranty ความหมายของ Limited Lifetime Warranty ก็คือว่า
ห้ามเปลี่ยนมือเจ้าของนอกเหนือไปจากเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ไลฟ์ไทม์วอร์แรนตี้แล้วเนี่ยอย่างที่2ก็คือเรื่องของการรีเพลซเมนต์ถ้ามีปัญหาพอเราขายตัวอุปกรณ์ไปปุ๊บรีจิสเตอร์เข้าสู่ระบบปุ๊บวอร์แรนตี้เราจะเริ่มสตาร์ทนะครับนับจากนั้น30วันฮาร์ดแวร์วอร์แรนตี้จะเป็นในลักษณะที่เป็น next business day replacement ภายใน30วันหมายความว่าในช่วง30วันแรกถ้าตัวฮาร์ดแวร์มีปัญหาเราจะส่งของออกมาเปลี่ยนให้ภายในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เราได้รับแจ้งว่าตัวฮาร์ดแวร์มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิน30วันไปแล้วเราจะเปลี่ยนให้โดยอุปกรณ์เนี่ยจะส่งออกมาภายใน10วันนะครับอันนี้จะแตกต่างกันช่วง30วันแรกเนี่ยถือเป็น period ที่อยู่ในช่วงที่เรากำลังติดตั้งตัวระบบถูกไหมครับถ้ามันมีปัญหาเราเปลี่ยนให้เลยภายใน1วันแต่หลังจากนั้น10วันนะครับเรื่องของ telephone support 7x24 นะครับเป็น90วันนะครับแล้วก็แชท support ตลอดอายุการรับประกันซึ่งก็คือ lifetime warranty สำหรับในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ที่นี่เขา support เนี่ยอยู่ที่90วันแต่ถ้ามีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่ๆออกมาสามารถอัปเดตได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็นอกเหนือไปจากตัววอร์แรนตี้นะครับที่บันเดิลมากับตัวอุปกรณ์สำหรับทุกๆท่านที่ซื้อแล้วถ้าใครต้องการเลเวลของการซัพพอร์ตเซอร์วิสที่มากกว่านี้สามารถที่จะซื้อตัว Foundation Care เพิ่มเพื่อจะรองรับการซัพพอร์ตที่เป็นแบบพรีเมียมขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับสำหรับการซัพพอร์ตที่พรีเมียมเนี่ยสามารถซื้อได้เป็นแบบ3ปีหรือ5ปีถ้าซื้อแบบ3ปีตัว Advanced Hardware Replacement ที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นแบบส่งมาภายใน1วันเลยเนี่ยก็คือจะ cover 3ปีนะครับ 7x24 telephone support รองรับไปถึง3แล้วก็5ปีเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวแชทรองรับ3ถึง5ปีเช่นเดียวกันตัวซอฟต์แวร์อัปเดตเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูควิสนะครับเราดูคำถามนิดนึงมีลิงก์วิธีการคอนฟิกตัว access point กับตัวสวิตช์ไหมเดี๋ยวตัววิดีโอนะครับเราโพสต์เอาไว้ให้อยู่ในเว็บไซต์ของอลูบ้าไทยพาร์ทเนอร์นะครับช่วงคำถามอีกแล้วครับ Instant on Switch มี Hardware Warranty Period เป็นแบบไหนครับอันนี้หมายถึงตัวที่ให้มาอยู่แล้วนะครับครับก็คือว่าตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยจะเป็นแบบ Limited Lifetime นะครับส่วนที่เป็น1ปี3ปี5ปีเนี่ยอันนั้นคือเป็น Support นะครับเป็นคนละแบบกันอันนี้เราพูดถึง Warranty ก็คือตัว Hardware Warranty นะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะผมมีตัวฮาร์ดแวร์นะครับทั้ง access point แล้วก็ตัวสวิตช์นะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วผมพูดว่าเราสามารถบริหารจัดการผ่านคลาวด์ได้แล้วเวลาที่เราบริหารจัดการผ่านคลาวด์เนี่ยมันมีราคาของตัวบริหารจัดการผ่านคลาวด์หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของราคากันนะครับตัวราคาที่ผมจะแสดงตรงนี้เป็นราคาแบบที่เป็นตัวlist price นะครับหมายความว่าเวลาที่เราเสนอขายจริงเนี่ยมันจะมีส่วนลดอีกพอสมควรนะครับสำหรับลูกค้าถ้าอยากจะทราบราคาสุดท้ายจริงๆเนี่ยสามารถถามจาก SI นะครับที่ท่านเคยซื้อสินค้าได้อยู่แล้วนะครับถามได้เลยราคาตัว list price ตัว switch 8 port เนี่ยตัวหนึ่งราคาไม่ถึง 5,000 บาทในตัวรุ่นที่เป็น8 port PoE ราคาก็จะสูงขึ้นตามราคาที่เป็นตัว PoE แล้วก็ราคาตัวที่เป็น24 port 48 portนะครับจะเห็นได้ว่าในราคาที่ผมโชว์ไปเนี่ยมันไม่มีราคาเรื่องของตัวที่เป็น subscription on cloud ถูกไหมครับก็คือตัว subscription on cloud เนี่ยอันนี้เราแถมให้ฟรีๆตลอดอายุการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะมาถามว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดตัว cloud เนี่ยตอนนี้มันหมด support หมด warranty อะไรไปแล้วเรายังจะสามารถใช้ตัว instant on application ได้อยู่หรือเปล่าคำตอบก็คือใช้ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องนั้นเลยนะครับถ้าเราจะสรุปนะครับว่าแล้วทำไมเราถึงจะมาพูดกันถึงเรื่องตัว Instant On ตัว Instant On มันมีจุดเด่นยังไงอย่างแรกครับก็คือว่าตัว Instant On เนี่ยสามารถเซตอัพได้ง่ายผ่านตัวโมบายแอปพลิเคชันแล้วเราก็สามารถมอนิเตอร์สถานะของตัวอุปกรณ์ได้จากทุกที่ผ่านโมบายแอปเช่นเดียวกันไม่ได้จำเป็นที่เราจะต้องอยู่ที่ไซต์ในขณะเดียวกันครับฝั่งของคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรานะครับที่เอาโซลูชัน Instant On ไปเสนอให้กับลูกค้าเราก็สามารถจะดูสถานะดูปริมาณการใช้งานดูผู้ใช้งานที่อยู่ในระบบผ่านตัวโมบายแอปได้เช่นเดียวกันนะครับดูได้จากทุกที่เลยครับสะดวกมากอย่างที่2ก็คือเรื่องของ security มันเป็น built-in security ตัวอุปกรณ์ของเราเนี่ยสามารถทำ port authentication แบบ 1x ได้
ในตัว wireless เราสามารถทำ web orten ได้เราสามารถทำตัว .1x ได้เราสามารถทำ pre-share key ก็ได้นะครับแล้วก็ในฟีเจอร์รุ่นก่อนหน้านี้หลายๆคนจะติดว่าลูกค้าที่เป็นกลุ่มตลาดโรงแรมเนี่ยเขามีการใช้ตัวที่เป็นตัว gateway สำหรับการทำ authentication อยู่แล้วแล้วเขาอยากได้ตัว SSID เนี่ยเป็นแบบ Open SSID เวอร์ชันก่อนหน้านี้ทำไม่ได้แต่ว่าในเวอร์ชันปัจจุบันตัว Wireless Instant On เนี่ยสามารถที่จะทำ Authentication แบบที่เป็น Open คือไม่ Authent แล้วก็ไม่มีหน้า Welcome Page แล้วก็ไม่ต้องทำแบบ Pre-Share Key ก็ยังได้คือเป็น Open หมดเลยก็ได้นะครับในเวอร์ชันตอนนี้ Support แล้วฟีเจอร์ตัว Access Point ของเราเนี่ยเป็นแบบ 11 AC Wave 2เช่นเดียวกันครับตัว 11 AC Wave 2เนี่ยเป็นWi-Fi เป็นเวอร์ชันที่ตอนนี้มีผู้ใช้งานเยอะมากที่สุดมีปริมาณคลายแอนรองรับเรื่องนี้มากที่สุดอันนี้ก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยเวอร์ชันตัว Access Point ของเราเนี่ยซัพพอร์ตเป็น 11 AC Wave 2หลายๆคนบอกว่าเอ้ยทำไมเราไม่ซัพพอร์ต 11 AX อันนี้ก็ต้องตอบตามตรงนะครับว่าเราดูจากปริมาณคลายแอนที่อยู่ในตลาดเนี่ยเราเห็นว่าคลายแอนที่เป็น 11 AX ตอนนี้เนี่ยคือน้อยมากอาจจะแทบจะยังไม่มีเลยด้วยซ้ำนะครับมีเฉพาะในโทรศัพท์บางรุ่นใหม่ๆเท่านั้นเองแต่ว่าแน่นอนครับในอนาคตถ้ามันมีอุปกรณ์คลายแอนที่เป็น 11 AX ออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าเราจะต้องมี product รุ่นใหม่ออกมารับรองรับเรื่องนี้แน่นอนแต่ที่ผมเห็นอย่างนึงก็คือว่าเรายังไม่ได้มี complaint อะไรเข้ามาเกี่ยวกับตัว performance ของตัว access point ของเรานะครับสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะว่าไอ้ตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของตัว instant on เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาจากโรงงานของ Arubaนั้นคุณลักษณะคุณสมบัติประสิทธิภาพมันเทียบเท่ากับตัว Access Point แบบที่เป็น Enterprise Grade ของ Aruba เลยเพราะฉะนั้นถ้าหลายๆคนเชื่อใน Aruba เคยใช้ Aruba อยู่แล้วตัวคุณสมบัติของตัวฮาร์ดแวร์ความทนประสิทธิภาพไม่ได้หนีกันเลยนะครับตัวเว็บแพลตฟอร์มของเราฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการที่จะใช้งานเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าวารันตีซัพพอร์ตของตัว Access Point หมดไปแล้ว1ปีจะไม่สามารถใช้งานตัวแอปได้หรือเปล่าใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องนั้นควิสนะครับ Instant On มีกี่ SKU ครับมีทั้งหมดกี่รุ่นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B ครับที่ถูกก็คือมี7รุ่นนะครับ7รุ่นก็คือรุ่นแรกจะเป็นตัวกลุ่มที่เป็นพวก Non PoE ถูกไหมครับก็จะมี8พอร์ต24พอร์ต48พอร์ต3รุ่นแล้วนะครับแล้วก็รุ่นที่เป็น PoE 8พอร์ตรุ่นที่เป็น PoE 24พอร์ตมี2ตัวคือตัวที่เป็น low power ตัวที่เป็น high power นะครับแล้วก็รุ่น48พอร์ต PoE ทั้งหมดมีอยู่7รุ่นนะครับเราลองไปดู use case ของตัว solution ที่เป็น instant on สักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้พูดเฉพาะตัวที่เป็นตัว switch นะครับแต่เราจะพูดภาพรวมว่าเวลาที่เอาตัว instant on solution เนี่ยไปเสนอให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่มนะครับหรือรวมไปถึงคุณลูกค้าด้วยนะครับที่เข้ามาฟังเว็บมินาในคราวนี้ว่าตัว Instant On เนี่ยเราสามารถไป apply ใช้กับธุรกิจของเราได้อย่างไรบ้างนะครับสำหรับในกลุ่มที่เป็นร้านอาหารนะครับหรือในกลุ่มที่เป็น Retail เป็นบริเวณที่เป็น Public Area นะครับตัว Instant On Solution เนี่ยรองรับทั้งในมุมที่เป็นแบบ Indoor แล้วก็ในมุมที่เป็นแบบ Outdoor นะครับรองรับทั้ง2กลุ่มเลยเรามีรุ่นที่เป็นแบบ Indoor เป็นแบบ Outdoor ทั้ง2รุ่นเนี่ยเราสามารถเอาตัวสาย LAN เป็น PoEเชื่อมต่อกับตัวสวิตช์ตัว Instant On แล้วจ่ายไฟ PoE ให้โดยอัตโนมัติแล้วเวลาที่เราคอนฟิกตัว Wireless ครั้งเดียวมันจะไปโผล่บนตัว Access Point ทุกตัวเลยงั้นเวลาติดตั้งเซตอัพง่ายมากนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยตัว Instant On ยังซัพพอร์ตตัว Mesh ในบางบริเวณบางพื้นที่ครับเราพบว่าสำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่เป็น Retail แล้วต้องการติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นพวก Point of Saleและบังเอิญณจุดนั้นเนี่ยไม่ได้เดินสายแลนเอาไว้นะครับตัว Instant On มี Access Point รุ่นพิเศษอยู่รุ่นหนึ่งคือตัว Instant On 11D นะครับที่เป็นโมเดลที่เอาไว้ใช้ติดตั้งในห้องพักตัวโมเดลนี้เนี่ยรองรับการ Mesh กลับไปยังตัว Access Point อีกตัวหนึ่งก็คือสามารถเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กเดิมแบบไร้สายได้แล้วตัวพอร์ตข้างใต้ของตัว 11D เนี่ยมันมีพอร์ตที่เป็น UTP อยู่หมายความว่าเราสามารถเอาอุปกรณ์ที่เป็นพวก Point of Sale ซึ่งอาจจะยังไม่ได้ซัพพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi เอามาเชื่อมต่อกับตัว Access Point ของเราผ่านสาย LAN
แล้วเหมือนกับเรายืดวงแลนเนี่ยออกไปที่จุดนั้นงั้นอุปกรณ์ Point of Sale ตัวนั้นที่มีสายแลนเนี่ยเชื่อมต่อกับตัว POE ได้เลยเอ้ยโทษครับเชื่อมต่อกับตัวเชื่อมต่อกับตัว Access Point ได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเดินสายแลนไปที่ณจุดนั้นแล้วก็สามารถเซตอัพเรื่อง Wi-Fi SSID สำหรับ Guest สำหรับ Visitor ได้ตามสะดวกเลยนะครับสำหรับกลุ่มที่เป็นพนักงานภายในเราจะ Authent ด้วย .1x อันนี้ซัพพอร์ตทั้งหมดสำหรับในมุมกลุ่มที่ตอนนี้หลายๆธุรกิจเริ่มที่จะมองหาโซลูชันสำหรับพนักงานที่จะ work from home นะครับตัว Instant On รองรับการบริหารจัดการในมุมของ Bandwidth เราสามารถกำหนดปริมาณ Bandwidth ที่ SSID ได้เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในบริกรณีครับ work from home เนี่ยปรากฏว่าเราตัว access point ไปเนี่ยเราอาจจะต้องแชร์ใช้ตัว access point กับคนอื่นๆที่อยู่ในบ้านด้วยถ้าเราไม่มีการจำกัดเรื่องของ Bandwidthที่แต่ละคนใช้ได้เนี่ยบางคนอาจจะมีการใช้แบบไปดูวิดีโอหรือไปดูไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วก็กินแบนด์วิดต์ไปหมดนะครับหรือบางคนอาจจะไปเชื่อมต่อกับพวกที่เป็นคลาวด์เบสแอปพลิเคชันที่เป็นคลาวด์ไดรฟ์นะครับอย่างเช่น Dropbox เวลาที่มันมีการซิงค์ข้อมูลกันทีเนี่ยบางทีเนี่ยกินแบนด์วิดต์ไปหมดเลยนะครับเราสามารถเซตแบนด์วิดต์ลิมิตเปอร์ SSID ได้อันนี้ทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกันครับเวลาที่เรา work from homeหน้าจอ management ที่เป็นตัวดูแอปพลิเคชันเนี่ยผมสามารถมอนิเตอร์ได้เลยว่าในเน็ตเวิร์คของผมมีการใช้งานแอปพลิเคชันแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างใครใช้งานแอปอะไรน้อยใครใช้งานแอปอะไรเยอะอันนี้ทำให้ผมสามารถบอกได้ว่าแบนด์วิดต์ของผมเนี่ยถูกใช้งานไปกับเรื่องอะไรแล้วถ้ามันมีเกิดอาการช้าในเน็ตเวิร์คเนี่ยแบนด์วิดต์ใครใช้ไปเราจะได้แทร็กแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ถูกนะครับสำหรับในฝั่งที่เป็นมุมเรื่องของเฮลท์แคร์อันนี้ผมหมายถึงคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กหรือขนาดกลางนะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตัว Instant On เนี่ยมาทำเรื่องของการป้องกันความปลอดภัยได้ User ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบต้องมีการ Authent อาจจะเป็นด้วย .1x อาจจะเป็นด้วย Pre-Chai Key แล้ว Authent เว็บอีกทีหนึ่งอันนี้จะทำให้เราเนี่ยมีรูปแบบในการความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นจากแต่ก่อนที่เราไม่เคยไป Authent มันเลยนะครับอุปกรณ์เครื่องมือบางอย่างทางการแพทย์สามารถเชื่อมต่อกับโซลูชันที่เป็นตัว Instant On ผ่านตัวสวิตช์หรือ Wi-Fi บนตัวสวิตช์ก็ต้อง Authent บนตัว Wi-Fi ก็ต้อง Authent เช่นเดียวกันนะครับหลายๆโรงเรียนหลายๆสถาบันการศึกษานะครับหลังจากที่เรามาเปิดหลังโควิดเราพบว่าโรงเรียนสถาบันการศึกษาเหล่านั้นเนี่ยเริ่มที่จะปรับไปใช้การเรียนแบบที่เป็นออนไลน์มากขึ้นนะครับ Wi-Fi แต่ก่อนหน้านี้ที่เคยเปิดให้ทุกคนใช้แบบอิสระไม่เคยมีการจำกัดเรื่องของแบนด์วิดต์ไม่เคยมีการจำกัดเรื่องของปริมาณการใช้งานตอนนี้เราต้องเริ่มควบคุมเราต้องเริ่มคอนโทรลมันแล้วนะครับเราแอปพลายใช้ฟีเจอร์ในการกำหนดแบนด์วิดต์ในการกำหนดแอปพลิเคชันที่นักเรียนสามารถใช้ได้ในตัว Instant On มันจะมีการลิสต์นะครับว่าในหมู่ที่มีการใช้งานเนี่ยมันมีการใช้งานไปในเรื่องอะไรบ้างแล้วเราสามารถกำหนดได้เลยครับว่าในแต่ละ SSID เนี่ยเราจะให้มันมีการใช้งานแอปพลิเคชันกลุ่มเหล่านั้นหรือเปล่ากลุ่มบางกลุ่มที่มันไม่ควรจะให้นักเรียนใช้อย่างเช่นในกลุ่มที่เป็น gambling หรือในกลุ่มที่เป็นเกมหรือแม้แต่ในกลุ่มที่เป็นเสี่ยงต่อการโจมตีนะครับพวกนี้ผมสามารถบล็อกเป็นเปอร์ SSID ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็น SSID ของนักเรียนเราอาจจะบล็อกการใช้แอปพลิเคชันพวกนี้ไปทั้งหมดเลยหรือในกลุ่ม18บวกก็มีเช่นเดียวกันนะครับเราบล็อกพวกนี้ไปได้เลยเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นได้ว่ารูปแบบในการใช้งาน Instant On เนี่ยเราสามารถที่จะปรับแล้วก็ไปใช้ให้เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างอิสระเลยผมจะบอกว่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจำกัดปริมาณการใช้งานจำกัดเรื่องของแบนด์วิดต์หรือแม้แต่เวลานี้เนี่ยในสถาบันการศึกษาฮิตมากชอบใช้ในลักษณะแอปพลิเคชันแล้วสตรีมมิ่งไปออกหน้าจอพวกที่เป็น Apple Playนะครับพวกที่เป็นกลุ่มที่เป็น Android เช่นเดียวกันพวกนี้เช่นเดียวกันเราสามารถ control ได้แล้วก็ยังสามารถ enable ให้เราสตรีมข้ามกลุ่มกันได้ด้วยอันนี้ในกลุ่มตลาด access point ที่เป็นกลุ่ม SMB เนี่ยผมยังไม่เห็นฟีเจอร์ในลักษณะนี้เลยเราเปิดก็ได้เราปิดก็ได้พวกนี้สามารถทำผ่าน GUI ผ่านตัวเว็บแอปพลิเคชันได้แบบง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นตัว Instant On เหมาะกับกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มครับแล้วก็ apply ใช้ได้ในหลายลักษณะเลยนะครับผมมาดูของคำถามนิดนึงนะครับ
ใน Cloud Management สามารถดูได้ไหมครับว่าปัจจุบันมีการเชื่อมต่อผ่าน SSID ไหนแล้วมีจำนวนผู้เชื่อมต่อกี่คนเครื่องไหนบ้างดูได้เลยครับดูผ่านตัว Cloud Application ได้เลยในลิสต์เนี่ยจะบอกเลยว่ามีเครื่องอะไรบ้างแล้วก็ตัวเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่ตอนนี้ถ้ามีการตั้งชื่อของเครื่องเอาไว้หรือถ้าเครื่องนั้นไม่ได้ตั้งชื่อผมยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นพวกโทรศัพท์มือถือนะครับบางทีเราไม่ได้ตั้งชื่อเอาไว้มันจะบอกเลยว่าไอ้ชื่อเครื่องเนี่ยมันเป็นรุ่นอะไรเพราะว่าปกติโดยพื้นฐานชื่อของเครื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะถูกตั้งโดยเอารุ่นแล้วก็ยี่ห้อของตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาถูกตั้งชื่อมาตั้งเป็นชื่อเอาไว้งั้นดูผ่านตัวโมบายแอปได้เลยนะครับสำหรับในมุมของพาร์ทเนอร์นะครับนอกเหนือไปจากฟีเจอร์ตัว Instant On ที่ผมพูดมาทั้งหมดแล้ว Instant On เป็นโซลูชันอันหนึ่งครับที่เราตอบโจทย์ลูกค้าทั้งในมุมที่เป็น Wired แล้วก็ Wireless ในขณะที่คู่แข่งในตลาดของเราหลายๆคนตอบโจทย์เรื่องของ Wireless อย่างเดียวบางคนตอบโจทย์เรื่องของ Wireless อย่างเดียวหรือบางคนมีทั้งสองโซลูชันแต่ว่าไม่ได้บันเดิลออกมาเป็นเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนเราหลายคนสามารถบริหารจัดการผ่านคลาวด์ได้แต่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มต้องไปจ่ายค่า subscription นะครับสำหรับ Instant On ไม่มีพวกนั้นเลยนะครับแล้วเป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสครับที่เราจะเอาฟีเจอร์เหล่านี้เนี่ยคุยกับลูกค้าของเรานะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ใช้โซลูชันที่เป็นเนื้อเดียวกันผมบอกได้เลยว่าทุกคนจะพบว่าการใช้งานง่ายมากในมุมของการเซตอัพนะครับหลายๆคนที่ขอโปรดักต์ของเราไปทำรีวิวบางคนเนี่ยบอกว่าสามารถเซตอัพเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยได้เร็วกว่าที่จะชงมาม่าถ้วยหนึ่งด้วยซ้ำลองดูนะครับลองไปเสนอลองใช้ดูแล้วจะพบว่ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับในมุมเรื่องของราคาตัวอุปกรณ์ Instant On ของเราเนี่ยราคาเราไม่ได้แพงกว่า Access Point ยี่ห้ออื่นๆที่อยู่ในตลาดเลยนะครับราคาที่ผมแสดงไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นราคา List Price หลายๆคนอาจจะบอกว่าไอ้ตัว List Price ของเรามันราคามันสูงกว่าคนอื่นหรือเปล่าไม่ได้สูงกว่านะครับถ้าไปดูราคาขายที่หน้าตลาดจริงๆเราจะพบว่าราคาของ Instant On เนี่ยราคาดีกว่า product หลายๆยี่ห้อแม้ว่าฟีเจอร์เราจะเหนือกว่าราคาเราไม่ได้สูงกว่าเลยแล้วตัว Mobile App ของเราเป็นตัวที่อำนวยความสะดวกให้กับพาร์ทเนอร์ครับที่จะสามารถเสนอลักษณะบริการที่เป็น Value Added Service โดยการที่จะดูแลลูกค้าของเราเพิ่มเติมด้วยตัว Mobile App เราสามารถที่จะแอดชื่อของลูกค้าครับอยู่ภายใต้ Mobile App แล้วช่วยลูกค้าดูแลระบบได้เวลาที่มีปัญหาตัว Alert Alarm มันจะถูกส่งไปที่ตัว Mobile App ของเราแล้วเราจะพบว่าเน็ตเวิร์คของเรามันมีปัญหาอะไรก่อนที่ลูกค้าของเราเนี่ยโทรมาแจ้งเราด้วยซ้ำตัวนี้เป็นมูลค่าเพิ่มตัวหนึ่งที่เป็นตัวหลักเลยนะครับทำให้พาร์ทเนอร์เนี่ยสามารถที่จะดูแลลูกค้าเราได้ดีขึ้นหรือในบางกรณีเราสามารถขายเป็น additional SLA ให้กับลูกค้าเราได้ด้วยซ้ำนะครับในมุมเรื่องของฟีเจอร์ตัวฮาร์ดแวร์ฟีเจอร์ในการจัดการหลายๆอย่างคู่แข่งของเราไม่มีใครมีนะครับเรื่องของการทำพวก loopback protection บนตัวสวิตช์เราไม่ต้องกลัวอีกแล้วนะครับว่าบนตัวสวิตช์จะมีปัญหาเรื่องลูปถ้าเราออนฟีเจอร์ในลักษณะนี้เอาไว้นะครับเรื่องของฟีเจอร์เรื่องเกี่ยวกับ security หลายๆตัวที่เราเด็ดเรื่องของการทำดอทแวนเอ็กซ์ออเทนติเคชันที่บนตัวสวิตช์เรื่องของการคอนฟิกแบบที่เป็นผืนเดียวกันบนไวเลสบนไวไลน์อันนี้เป็นตัวที่เป็นจุดต่างจุดเด่นจริงๆนะครับฟีเจอร์ใหม่ๆบนตัวซอฟต์แวร์เราซัพพอร์ตเทิร์ดปาร์ตี้ที่เป็นเว็บพอร์ทัลอันนี้เป็นในมุมของการใช้ตัว Wi-Fi เนี่ยไปเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจของลูกค้านะครับเวลาที่เรามีแขกเข้ามาพักแล้วทำ Guest Authent เราไม่ได้อยากรู้เพียงแค่ว่าตอนนี้เนี่ย Guest มา Authent แล้วเขา Authent ผ่านหรือเขา Authent ไม่ผ่านแต่ว่าการที่มีแขกเข้ามาใช้ตัวบริการ Wi-Fi ของเราพวกนี้คือโอกาสทางด้านธุรกิจครับเราอาจจะขาย Wi-Fi Service เพิ่มอันนี้เป็นเบสิกอยู่แล้วแต่ถ้าเรารู้ข้อมูลของผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้ตัว Guest Wi-Fi ของเราเช่นอีเมลหรือในบางกรณีโทรศัพท์อันนี้เนี่ยมันถูกทำให้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเพราะว่าในเมืองไทยเรามีกฎหมายเรื่องพรบถูกไหมครับทำให้เวลาที่เราไปขอข้อมูลเบื้องต้นเช่นอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดาพื้นฐานแต่เช่นเดียวกันครับข้อมูลพวกนี้คือแหล่งเจเนเรตการสร้างรายได้ให้กับเรา
หรือไปอินทิเกรตกับโซลูชันที่เป็นพวกโซเชียลล็อกอินพวกนี้เราจะได้ข้อมูลเบื้องต้นมาที่เราจะสามารถยิงแอดหรือเพิ่มรายได้ทางธุรกิจให้กับลูกค้าของเราได้ดีเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัว security ACL support อยู่แล้วบนตัว access point ACL เช่นเดียวกัน support บนตัว switch แล้วก็ฟีเจอร์ที่ผมเล่าให้ฟังไปอย่างเช่นเรื่องของการทำพวกการ streaming ออกบนหน้าจอหรือฟีเจอร์ที่เป็นการแชร์ไฟล์ข้ามเครื่องเช่นพวก AirPlay นะครับหรือ Apple Play ที่เป็นการแสดงภาพบนหน้าจอวิดีโอหรือโทรทัศน์ที่เป็นแบบสมาร์ททีวีพวกนี้ทำได้เช่นเดียวกันแล้วเราคอนโทรลได้เลยว่าไคลเอนต์เครื่องไหนบ้างที่ทำได้ไคลเอนต์เครื่องไหนบ้างที่ทำไม่ได้เราไม่ต้องกลัวนะครับว่าเวลาที่เราไปติดตั้งตัว Wi-Fi เนี่ยมันจะมีใครมาสตรีมมิ่งวิดีโอขึ้นไปที่ห้องพักของแขกอีกคนนึงพวกนี้เราบล็อกได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นฟีเจอร์ทั้งหมดนี้แหละครับทำให้ตัว Instant On เนี่ยแตกต่างไปจากคู่แข่งของเรานะครับยิ่งถ้าเราไปอินทิเกรตฟีเจอร์ตัว Access Point คู่กับตัวที่เป็นพวก Guest Portal มันจะทำให้เรายิ่งมีการเพิ่มมูลค่าทางด้านธุรกิจเพิ่มยิ่งขึ้นไปอีกตัว Guest Portal ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ตัวเว็บพอร์ทัลนะครับเราไม่ได้พูดถึงการที่ไปซื้อบ็อกซ์ตัวนึงมาขวางตัวทราฟฟิกความแตกต่างก็คือว่าตัวกล่องที่เป็นตัวบ็อกซ์แล้วมาขวางทราฟฟิกเนี่ยมันเหมือนกับว่ายูเซอร์เนี่ยต้องเข้าเน็ตเวิร์กมาก่อนแล้วค่อยไปถูกออเทนที่ตัวกล่องตัวนั้นแต่ตัวอุปกรณ์ที่เป็นตัว Wi-Fi ของเราหรือตัวสวิตช์ของเราเนี่ยการออเทนจะเกิดที่ตัวสวิตช์แล้วก็เกิดที่ตัวอุปกรณ์ตัว Wi-Fi เลยทำให้เรื่องของ security สูงขึ้นหมายความว่าถ้ายูเซอร์เขาไม่ออเทนเนี่ยเขาจะไม่สามารถเข้ามาในเน็ตเวิร์กของเราเลยนะครับเข้าไม่ได้เลย security จะสูงขึ้นทันทีนะครับอื่นๆนะครับจริงๆมีบางส่วนที่ผมพูดไปแล้วนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราซัพพอร์ตการเห็นชื่อของเครื่องของไคลเอนต์ถ้าไคลเอนต์มีการตั้งชื่อเอาไว้เราจะเห็นชื่อเครื่องของเขาเลยถ้ายังไม่มีการตั้งชื่อเราจะเห็นเป็นชื่อรุ่นของตัวอุปกรณ์หรือในบางกรณีแย่จริงๆเราจะเห็นเป็นตัว MAC address อันนี้จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมอนิเตอร์ระบบดูแลระบบแล้วก็ถ้ามีปัญหาเราสามารถแก้ปัญหาตัวระบบได้ดีขึ้นนะครับตัวเซอร์วิสตัวซัพพอร์ตนะครับเราสามารถกดลิงก์ออนไลน์ service support ผ่านตัวแอปได้เลยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การคอนฟิกตัวพอร์ตของตัวสวิตช์สามารถคอนฟิกผ่านตัวโมบายแอปได้เลยนะครับช่วงสุดท้ายนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะครับครับผมเว็บพอร์ทัลที่ใช้คือ ClearPass ใช่ไหมคำตอบก็คือว่าตัวเว็บพอร์ทัลเนี่ยสามารถที่จะเป็น ClearPass ได้อยู่แล้ว ClearPass support feature นี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าตัวเว็บพอร์ทัลจะเป็นยี่ห้ออื่นแล้วเป็น third party เราซัพพอร์ตเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นเมื่อยี่ห้อที่ผมยกไปสักครู่นี้พวกนั้นเป็น international vendor พวกนี้ซัพพอร์ตอยู่แล้วหลายๆเว็บพอร์ทัลที่เป็นเว็บพอร์ทัลของเมืองไทยเราซัพพอร์ตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเว็บพอร์ทัลจะเป็น ClearPass ก็ได้หรือจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับคำถามข้อสุดท้ายครับอะไรคือจุดเด่นหลักของตัว Instant On 1930ครับข้อที่ตอบถูกต้องใช่ครับก็คือเป็นข้อ B นะครับก็คือเรื่องของความง่ายเรื่องของการที่เรามีตัว Security มาให้นะครับแล้วเราไม่ได้ล็อกด้วยนะครับ Security ที่เป็นพื้นฐานที่ตัว Access Point ควรจะทำได้เช่นตัว Pre-Shared Key เรามีให้อยู่แล้วตัวที่เป็น .1x Authentication เรามีให้นะครับแต่ถ้าหลายคนอยากจะไปเชื่อมเป็นเว็บออเทนแล้วไปใช้บริการเว็บออเทนแบบที่ซัพพอร์ตโซเชียลล็อกอินซัพพอร์ตเรื่องของการเก็บสถานะของเกสเรื่องของการทำโปรโมชั่นเรื่องของการทำแคมเปญพวกนี้เราซัพพอร์ตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโซลูชันของเราเป็นโอเพนเราไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนไม่มีค่าใช้จ่ายรายปีนะครับแล้วก็อลูบ้าเป็นหนึ่งในเวนเดอร์ที่เราทำอุปกรณ์เน็ตเวิร์กมานานทั้งในฝั่งไวร์แล้วก็ไวเลสเพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่าคุณสมบัติของเราอุปกรณ์ของเราเนี่ยคุณสมบัติดีแล้วก็ใช้งานได้ทนทานนะครับผมมาถึงช่วงสุดท้ายของการทำเว็บินาร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมจะสรุปอารูบ้าตัว Instant On ทั้งในฝั่งไวร์แล้วก็ไวเลสตัวนี้เป็น product เด่นในตลาดกลุ่ม SMB ของเรานะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่า product ในกลุ่ม SMB ก่อนหน้านี้ของอารูบ้าเนี่ยเรามีแต่ตัวสวิตช์ก็คือพวกที่เป็น1920นะครับถ้าเราไปเปรียบเทียบตัวตระกูลที่เป็น Access Point ที่เป็น Instant AP เนี่ยหลายๆคนบอกว่า Instant AP ของเราเนี่ยราคาสูงกว่าคู่แข่งในตลาดตอนนี้เรามี product ตัว Instant On ออกมาแล้วนะครับเป็น product ซึ่งราคาเราดีเราไม่ได้แพงกว่าคู่แข่งในตลาดเลยนะครับตัวสวิตช์เช่นเดียวกัน
ยังมีจุดเด่นของมันที่การเซตอัพที่ง่ายเวลาที่เราเซตอัพเน็ตเวิร์คครั้งเดียวเราได้ทั้งบนวายได้ทั้งบนไวเลสเรื่องของการเซตอัพเรื่อง security ยังคงความง่ายเช่นเดียวกันซัพพอร์ตการออเทนติเคชันทุกรูปแบบที่เราต้องการงั้นไม่ต้องกลัวว่าต่อไปนี้เราจะไปเสนอโซลูชันในตลาด SMB แล้วเนี่ยเราจะแข่งกับคนอื่นเรื่องของทั้งฟีเจอร์เรื่องของทั้งราคานะครับเราไม่กลัวอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพาร์ทเนอร์ครับทุกคนผมขออนุญาตนะครับให้ทุกท่านเนี่ยเอาตัว Instant On Solution ไปเสนอให้กับลูกค้าของเรานะครับให้เขาได้ลองใช้ให้เขาได้ลองทดสอบแล้วทุกคนจะพบว่าตัว Instant On เนี่ยใช้งานง่ายแล้วก็เสถียรเหมือนอย่างที่ผมพบแล้วก็เรื่องของการมอนิเตอร์ดูได้ละเอียดมากทั้งในมุมเรื่องของแอปพลิเคชันทั้งในมุมเรื่องของ user ฟีเจอร์ที่เป็นพวก advanced อย่างเช่นเรื่องการทำ routing เรื่องการทำ access control list ทำได้เช่นเดียวกันแล้วก็ทำได้ง่ายด้วยโอเคผมขอจบเว็บบินาร์ในวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับ